เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันหายไปอยู่ๆมันตัดไปยังอยู่คือเก่ายังอยู่คือเก่าตัดไปเมื่อสักครู่ครับบ่รู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นเอาเว้าเรื่องนานต่อให้ติดกับอีหยังแน่ของผมในกรณีของผมยังมาใกล้ๆแล้วแล้วที่เห็นเขาจับอ่ะจับเพื่อนใหญ่จับอีหยังเป็นมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกแบบว่าจราจรตามที่ได้จราจรปกตินะครับทุกคนเป็นพวกหมวกกันน็อกเป็นพวกอะไรนะครับมอเตอร์ไซค์ไปหุ่นไปเนี่ยมันขึ้นกันจ้าหมวกกันน็อกอยู่ที่เป็นย่ำขึ้นนี่เป็นวินัยจราจรเป็นวินัยเนี่ยมือเละเนี่ยมือกันคือกันเนี่ยมันขึ้นกันจะวินัยขึ้นกันไม่เล่นครับส่วนดูเหยียดของอารมณ์ตอนนี้เห็นเลยครับแต่ว่าโบแมนของผมนะครับโบแมนผมเองคือนะครับเรียกว่าหลังจากนั้นช่วงหลังตีสองไปนะมันเป็นร้านเมานะครับหลังจากนั้นด้านเมาช่วงตีสองแมนครับตอนนี้นี่จุดใหญ่ๆที่ใครตั้งที่ใครเห็นยังครับคือซื้อยังก่อนลืมแล้วมนัดครับมนัดนี่เฮ็ดงานช่วงใหญ่สิเลิกงานดึกเนื่องจากว่ากำจัดพวกแมลงพอเฮ็ดงานดึกนี่ก็เลยสิเห็นความเปลี่ยนไปเป็นมาเนี่ยมือขึ้นของเมืองอุบลสะท้อนภาพปัญหาของอุบลได้เป็นอย่างดีแม่นปะย่ำเคลื่อนนี่ผมถือโตตลอดครับเห็นหน้ากันเห็นกับหูยกว่ารถผมรถทั้งงานผมนะครับกับหูยกพอผมเหลืองานมากแต่ว่าเฮาบ่กินนะบ่กินผมเหลืองานถึงเหลืองานมากก็ถือโตอยู่เรื่อยเฮาบ่ดื่มบ่เป็นหยังเอาซิมองไหนคิดว่าเขาสิตั้งด่านอยู่ตรงมื้อนี้ช่วงเวลานี่ 3:00 นนี่ครับครับบ่ว่ามีรักตอนเที่ยง 3:00 นนี่ว่าหน้าลมว่าหน้าลมเมื่อกี้นี่มาจากวินาลมมาวินาลมเป็นบางมาจากวินาลมในเมื่อกี้นี่ทางมนัดมาจากวินาลมกับบ่เห็นเพราะฉันบ่เห็นก็บ่ต้องไปเนาะเวลาที่เพื่อนเห็นมอตอนนี้นะครับเพราะว่ามันผู้ใดเห็นก็บอกแม่แน่ว่าเห็นด่านอยู่ไสนี่ตอนนี้บ้านพักอยู่ไหนบ้างผมพักอยู่นี่ครับหลังเกียร์วินาลมไปผมอยู่ไอ้หลังนี่นะครับแถวๆวินาลมครับเกียร์ก็น่าลงเลยครับในผมเกียร์ดังสูงเลยครับขอบคุณไหนขอตัวนะครับครับสวัสดีครับเดินทางครับเดินทางขอไฟครับผมสวัสดีครับมากครับบ่ได้พอสัญญาณมันอยู่ๆมันตัดไปเมื่อกี้นี่บ่รู้ว่ามันเป็นเพราะอีหยังเดี๋ยวลองเบิ่งสภาพเนี่ยครับผมก็ยืนอยู่นี่แหละมันก็จะก่อนว่าอยากไปเลาะบึงดาน้ําเด้มาเลยนะครับมาเลยบ่มีบ่เห็นมีอ่ะครับก็ผู้ใดมีก็ฝากเอามาเบิ่งให้เนี่ยผมยังอยู่หม่องนี้อยู่สวัสดีครับโอ้นุ่นจิ๋วมาถ่ายรูปสิลูกครับแม่ซื้อหยังบ้านอยู่หน้าวัดป่าเสียงอุดมนี่ครับพี่แม่อายุเท่าไหร่นี่อายุ12ครับอายุ12รู้จักลุงอยู่บ่นี่รู้จักครับติดตามลุงเมื่อกี้นี่ครับแม่นบ่ครับติดตามตอนไหนติดตามเมื่อกี้ช่างคำตันอิเล็กทรอนิกส์พี่พอมึงทุกข้างครับอ๋อหนูเบิ่งหรือพ่อหนูเบิ่งพ่อมึงครับก็ผมมึงอ๋อหนูก็เบิ่งสิลูกครับมาถ่ายรูปสิเอาแม่แม่เดี๋ยวเอาให้มันได้แสงเอาไหมนั่นครับมันพวกบ่าย2นี่เขาตั้งบ่ครับตำรวจบ่าย2หมายถึงยังไงลูกบ่าย2แบบเฮาหมายถึงวันศุกร์นี่แหละครับบ่าย2มันมีสิทธิ์ตั้งบ่วางซั่นบ่มีสิทธิ์ลูกมันมีสิทธิ์ตั้งแต่ว่าตั้งให้ได้จักสิถูกหรือบ่ถูกได้ด้านก็ได้จักสิเป็นด้านตั้งถูกหรือตั้งบ่ถูกมันมีสิทธิ์ตั้งแต่ว่าสิขออนุญาตบ่ขออนุญาตอีกทีนึงหนูเคยถูกจับอีหยังแน่ลูกเคยถูกจับมาครับพอเพิ่นขาบ่ดีนะครับขาเพิ่นเป๋นะครับเดินมาได้ก็เลยพาเพิ่นมาติดปั๊มน้ําเคยถูกจับใบขับขี่บ่มีแล้วก็อายุบ่ถึงของหนูครับติลูกครับหนูใบขับขี่มันครับอายุอันนี้12แม่นบ่ลูกครับเรียนอยู่ม.ไหนแล้วม.1ครับเรียนอยู่ม.1แล้วผ้าคือเพิ่นขาบ่ดีเฮาก็ต้องคนทํามาหากินแม่นบ่แม่นครับบอกตํารวจบ่ว่าเฮาเนี่ยบ่ครับลุงหรือเป็นผู้ใดก่อที่ขาบ่ดีเป็นช่างทำตาหน้าพ่อเป็นช่างเป็นพ่อป่ะลูกอยู่กับพ่อกัน2คนครับอยู่นําพ่อลูกกัน2คนครับบัดนี้พ่อกับขาบ่ดีครับรถบ่ได้หนูก็เป็นคนขับครับหนู
เขาจับข้อหาบ่มีใบขับขี่ครับกับอายุบ่ถึงอายุบ่ถึงหนูบอกว่าชีวิตนี่มันต้องทํามาหากินครับสิปล่อยให้พวกหนูอดตายแม่นบ่หนูมานี่หนูพาหนูขับรถขับรถบ่ใส่แม่นบ่ลูกครับขับรถบ่ใส่พาพ่อไปเฮ็ดงานแม่นบ่ลูกครับพาพาสร้างเพิ่นพาพ่อไปเฮ็ดงานครับพ่อขับรถบ่ได้หนูต้องพาขับรถพ่อไปแล้วหนูบอกให้ถึงให้เห็นความจําเป็นบ่ลูกบ่ครับหนูบอกว่าไหนลูกพ่อผมบอกว่านั่นครับขาพ่อผมบ่ดีขาพ่อบ่ดีครับครับผมก็เลยบอกว่าผมต้องขับรถให้พ่อครับครับแล้วเขาว่าอย่างไรล่ะครับลูกเขาบอกว่าอันอายุเด็กไม่ถึงก็เข้าใจว่าอายุบ่ถึงแม่นบ่ครับหยุดมันเว้ากับพ่อด้วยมาบอกให้พ่อฟังดูมันเป็นยังไงมานั่งนี่นะขึ้นมานั่งมานั่งนี่มานั่งนี่นั่งจะคร่าวกันเว้าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ่นี่พ่อเขานั่นครับเขากับเลยให้เขาเจ้าไปหมดก่อนเขาก็เลยปล่อยครับอ๋อหมายถึงว่าให้ข้าเจ้าไปอยู่ครับเริ่มแรกเขาบ่ปล่อยนะครับเริ่มแรกบ่ปล่อยเลยครับเขาตอนนี้เขาให้พ้นไปก่อนจึงปล่อยครับอืมถูกจับดูบ่ล่ะลูกถือก็บ่ถือครับมื้อนั้นก็ถืออยู่ประมาณทุ่มนึงนี่แหละครับถืออยู่ไสครับถืออยู่ตรงนี้นะครับลุงธรรมดาครับเลยเคยเสียค่าปรับบ่ลูกเสียครับเสียเขาจับหนูนี่ติครับไอ้ที่จับหนูนี่เสียค่าปรับคือหนูไปก็พอนี่ล่ะถ้าพอไปเฮ็ดงานนี่บ่ลูกพ่อหนูนี่ชื่อว่าช่างคำตันนี่เนาะแม่นครับอืมแล้วทุกครั้งเนี่ยในสภาพที่เห็นเนี่ยตำรวจบ่ได้คือที่เขาปรับเนี่ยบ่ได้เว้าข้อเท็จจริงให้เขาฟังบ่ลูกหนูเว้าบ่เว้าอยู่ครับหนูเว้าอยู่กันยังจับอยู่คือเก่าครับเขาก็ตอนนี้เขาก็นั่นรอเขาจับไปนานเขาก็รอปล่อยครับอ๋อแล้วเสียค่าปรับไปเสียอยู่ไสลูกไปเสียพ่อไปเสียอยู่อันหูจักกับลุงครับลุงตำรวจครับเขาเอาของมาสอบนำอ๋อลุงตำรวจเพิ่นเก่าของมาสอบเพิ่นเคยจ่ายเงินบ่ล่ะลุงตำรวจนั่นน่ะบ่ครับบ่ค่อยคิดกับเพิ่นครับอ๋อบ่ค่อยคิดกับเพิ่นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเวลาเฮาได้ใบสั่งเฮาก็ไปขอเพิ่นบ่จังซี่บ่ครับเคยได้ใบสั่งบ่ลูกหรือปรับสดเคยได้ใบสั่งครับเคยได้ใบสั่งอยู่หนูเคยเสียปรับเป็นเงินสดบ่ลูกบ่ครับบ่คือแบบเอาเงินสดให้เพิ่นว่าบ่ต้องปรับหนูหรอกผมมีบ่มีจังซี่เคยบ่บ่ครับมีแต่เขาเขียนใบเสร็จให้ครับเขียนใบสั่งใบเสร็จให้ติครับปรับสูงสุดจักบาทลูกอ่ะสูงสุดอยู่ประมาณ300ครับต่ำสุดปรับเท่าไหร่ต่ำสุดบ่มีครับมีแต่300บ่มีต่ำบ่มีสูงมีแต่300อย่างเดียวครับเออบัดนี้หาเงินมื้อนึงพ่อหาเงินได้หลายปานไหนมื้อนึงก็ได้บางครั้งก็ได้500บางครั้งก็ได้ 1,000 ครับได้ 1,000 ครับแล้วแต่มื้อแล้วแต่มื้อบ่หมานก็ได้400 500ถูกปรับไปเท่าไหร่แล้วบัดนี้ถูกปรับไปแค่300ครับ300เหลือ200ครับบางครั้งสิไปอยู่กินจังได๋เงิน200แม่นบ่อยู่นํากัน2คนพ่อลูกติลูกครับอยู่นําคน2คนพ่อแม่ตายแต่ป.4ครับเป็นลูกนังแข็งเป็นโรคหยังก็ลูกโรคนังแข็งครับเป็นจังได๋โรคนังแข็งก็คือจับหนังนี่แข็งหมดเลยครับโอ้แม่น่ะครับหนูอยู่กับหนูเป็นลูกคนที่เท่าใดลูกคนเดียวคนที่2ครับลูกผู้ใหญ่อายุเท่าใดลูกผู้ใหญ่อายุม.2ครับอายุม.2หนูอยู่ม.1ติลูกแกบวชครับบวชให้แม่อ๋อแม่อ้ายบวชให้แม่ครับบวชให้แม่แล้วก็บ่สึกเลยติลูกบ่สึกครับอ้ายบวชให้แม่บ่สึกเลยครับแล้วก็ไปเรียนอยู่วัดครับเรียนอยู่โรงเรียนวัดเนาะลูกเนาะก็บ่ได้เป็นภาระของพ่อเท่าใดพ่อที่บอกว่าขาเจ็บขาพิการนี่ขาเป็นหยังลูกครับเพิ่นข้างนึงเพิ่นน้อยข้างนึงเพิ่นใหญ่ครับเป็นมาแต่กําเนิดบ่ลูกหรือเป็นเป็นแน่กำเนิดยังบ่เป็นครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้ฉีดยานะครับตอนน้อยอ๋อบ่ได้เป็นโปลิโอจังซั่นบ่ลูกแม่นครับเป็นโปลิโอเนาะครับโอ้แต่ว่าก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้อยู่เพียงแต่ขับรถบ่ได้แม่นบ่ลูกแม่นครับขับรถบ่ได้ก็ต้องอาศัยหนูแสดงว่าหนูก็ต้องอยู่ช่วยพ่อตลอดตัวนี้แม่นบ่ลูกแม่นครับแล้วบ้านนี่เซาบ่บ้านเซาครับอยู่หน้าวัดป่าแสงอุดมนี่ครับบ้านเซาเซาเดือนเท่าใดอ่ะลูกเดือนละ 2,500 ครับโอ้เซาแพงปานนั้นติครับเซาเดือนนึง 2,500แม่นครับหุงข้าวหุงน้ํากินกันครับพ่อ2คนแม่นครับหนูไปโรงเรียนมื้อไปโรงเรียนพ่อก็ไปทํางานบ่ลูกพ่อไปทํางานจังได๋เวลาพ่อไปทํางานพ่อไปทํางานพ่อนั่งอยู่บ้านครับวันเสาร์อาทิตย์พ่อจังพาไปทํานอกบ้านครับอ๋อวันเสาร์อาทิตย์หนูก็ต้องพาไปซอยกับพ่อนะลูกเนาะไปพาพ่อไปครับซอยพ่อมาจักปีแล้วเฮ็ดงานซอยพ่อได้ซอยปีนึงแล้วครับแล้วได้ปีนึงแล้วแต่กี้เป็นเด็กน้อยอยู่ซอยบ่ได้นะลูกเนาะแต่กี้ไปกรุงเทพนะครับเอาหนูไปกรุงเทพติครับไปเรียนกรุงเทพโอ้ไปเรียนเอาเว้าไทยได้บ่นี่เว้าไทยไปเรียนกรุงเทพจักปีไปอยู่นําผู้ใดเรียนกรุงเทพไปอยู่กับป้าครับโอ้ไปอยู่กับป้า
บัดนี้จังไหนคือยังมาอยู่กับพ่อบัดนี้เลี้ยงตัวพ่อทีพ่อนั้นเพิ่นอยู่ผู้เดียวครับก็เลยมาพ่ออยู่ผู้เดียวเนาะโอ้ดูแลพ่อไปด้วยลูกได้ดูแลพ่อไปหนูมีความรู้สึกจังไหนกับตำรวจจราจรเรื่องอุบัตินี่บางครั้งเขาก็จับปั๊บใบเสร็จแบบบางครั้งก็เห็นเต้ตำรวจเขาถีบอยู่ด้วยครับถีบรถและถีบบ่ทันถีบรถครับเอาตีนเนี่ยนะถีบครับบางคนก็เห็นถีบรถเป็นยังค่อยถีบรถอ่ะลูกหนูรู้บ่บ่บ่ครับหนูได้บ่ครับถีบรถเขาขี่รถน้ำหรือเขาขี่รถน้ำถีบแบบนี้บ่ลูกเขาจับหมวกกันน็อกบ่ทันเขาถีบโอ้โอ้หมายถึงว่าเขาจับหมวกกันน็อกเดี๋ยวรถคันนั้นมันบ่จอดเขาเลยไล่ถีบติลูกครับหนูเคยถูกไล่ถีบบ่บ่ครับบ่เคยแล้วความรู้สึกของหนูเห็นจราจรนี่รู้สึกมันหลายขึ้นมาจราจรเมืองอุบลนี่หลายครับเปรียบเทียบกับกรุงเทพหนูไปอยู่กรุงเทพสักปีลูกกรุงเทพอยู่2ปีครับ2ปีเรียนอยู่ป.ไหนอยู่กรุงเทพอ่ะอยู่ป.4 ป.5ครับป.4 ป.5บัดนี้เดี๋ยวนี้หนูม.1แสดงว่าหนูเพิ่งมาอยู่อุบลแม่นบ่ลูกครับมาอยู่อุบลมาอยู่กับพ่อเนาะครับเออแล้วตำรวจอุบลกับตำรวจกรุงเทพต่างกันบ่ต่างกันครับเป็นจังได๋ลูกอันอุบลมันมีทุกแห่งเลยครับฮะอุบลมันมีทุกแห่งเลยครับมีอีหยังทุกแห่งตำรวจครับมีตำรวจทุกหม่องเลยครับทุกซอกทุกซอยมีเขาจับหรือว่ามีเขามีไว้รักษาความสงบบางครั้งครับมีคนจับครับเป็นคนจับครับบางครั้งคนก็ใจดีบางคนก็จับบางคนก็ใจบ่ดีบางคนก็จับครับถามอีหลีตัวนี้คันใหญ่มากหนูอยากเป็นตำรวจบ่ลูกบ่ครับเป็นหยังค่อยบ่อยากเป็นตำรวจมันนานครับเป็นหยังเลยลูกคนสร้างหลายที่เฮ็ดจังได๋แม่นครับเห็นแต่คนมาสร้างหลายครับคนสร้างตำรวจนี่นะครับผมเห็นแต่เขาเจ้าว่าคนสร้างหนูสร้างตำรวจบ่ซั่นน่ะสร้างคือกันครับเป็นหยังค่อยสร้างตำรวจตำรวจก็ยังบอกว่าก็ยังคายลังเทียก็ยังบ่จับหนูอยู่นั่นดิแม่นครับสร้างเป็นบางคนครับเออก็สร้างเป็นบางคนนะลูกเนาะครับบางคนก็บางคนดีเฮาก็หาคือเก่านะลูกเนาะครับบางคนคนบ่ดีเฮาก็สร้างมันก็ธรรมดาแหละลูกก็สิสร้างคือกันในคนบ่ดีเฮาก็ฮักแต่คนดีคนชั่วเฮาก็สิไปฮักมันเฮียงเนาะอยากเป็นทหารบ่อยากเป็นทหารเอออยากเป็นทหารแต่ว่าบ่อยากเป็นตำรวจครับคันใหญ่ขึ้นมาคันมีคนมอบทุนให้การศึกษาให้ไปเรียนตำรวจเอาบ่บ่ครับบ่เอาติครับแม่นบ่มักเป็นทหารครับมักทหารนะลูกเนาะทหารมันซอยบ้านซอยเมืองเข้มแข็งดีเนาะครับซอยนอนจักทุ่มอ่ะลูกผมมานอนประมาณอันครับ 3:30 นครับโรงเรียนก็อยู่บ้านนาบอนครับไหนโรงเรียนอยู่ทางไหนลูกบ้านนาบอนครับอ๋อโรงเรียนก็อยู่ใกล้นี่เนาะครับอยู่กับผู้ใดหุงข้าวหุงน้ําดูแลหุงหาข้าวหาน้ําสู่พ่อกินน่ะฮึผมครับอ๋อหนูเฮ็ดเองผู้เดียวเลยติโอ้หนูนี่เลี้ยงพ่อนี่หนูได้บุญหลายได้ลูกๆบ่หนูได้บุญหลายฮักพ่อหลายๆได้ลูกเด้อฮักพ่อหลายๆเฮ็ดอันใดเฮ็ดงานซอยพ่อได้เฮาก็ซอยกันไปเด้อลูกเด้อหนูอันนึงหนูสอบได้ที่เท่าใดนี่ผมบ่ได้เติมนะครับนักเรียนของหนูมีจักคนมี35ครับมี35เป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนน่ะลูกรัฐบาลครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะเพราะว่าได้เสียค่าเทอมเสียค่าหยังเนาะค่าใช้จ่ายก็คือสิบ่หลายเท่าใดเนาะพ่ออยู่ได้บ่ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้พ่ออยู่ได้ครับพ่ออยู่ได้อยู่เนาะลูกเนาะงานหลักๆที่ไปซ่อมให้ข้าเจ้าซ่อมอีหยังแน่เดี๋ยวนี้งานหลักๆก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกทีวีพัดลมเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมได้ทุกอย่างครับอ๋อหนูก็เริ่มเรียนกับพ่อฝึกน้ำพ่อน้ำตีครับซอยพ่อจับอันนั้นอันนี้ตีลูกครับพ่อได้ศึกษาเฮ็ดเป็นแน่บางอย่างตีเอาเป็นครับเป็นครับไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วผมเห็นแต่ว่าจะมาจับตำรวจนะครับเมื่อกับพ่อเมื่อกี้ไปแล้วย่างครับก็อยู่รอดนี่แหละกะที่ซุ่มจับอยู่รอดนี่แหละซุ่มจับจับอยู่รอนี่รอแอบเบิ่งตำรวจอยู่รอนี่ล่ะเออใช้บ้านอยู่หม่องไหนนี่มีครับอยู่บิ๊กซี่ไกลบิ๊กซี่มีด่านนี่โอ้ยบึดครับด่านฮะบึดครับเดี๋ยวนี้แม้เอาเดี๋ยวนี้แม้สิไปนี่ๆบ่มี4ลุงเครื่องยังมีครับเออสิทานี่ล่ะกสิทาอยู่รอนี่ล่ะเป็นด่านเมาหรือด่านด่านเมาครับด่านเมาอยู่หม่องไหนอยู่วัดหนองบัวก็อยู่วัดหนองบัวซุ่มอยู่หันล่ะครับซุ่มมืออือแฟนเบิ่งป๋าซุมื้อแม่นบ่ป๋าซุมื้อเอออาสิไปเบิ่งอาสิไปจอบรถนี่ล่ะครับผมเมื่อนะครับครับขอบคุณครับคุยกันครับหน่อยต่อก่อนกําลังเนี่ยบอกว่าเบิ่งแล้วแนวพี่อ๋อขอบคุณครับเอาเป็นบ้านนี้
นอกจากสร้างไฟฟ้าพ่อซ่อมยังได้เนี่ยอีกแล้วลูกสร้างไฟฟ้าซ่อมได้สร้างไฟฟ้าครับอ๋อซ่อมเครื่องใส่ไฟฟ้าจังซี่บ่เพราะว่าร้านข้างๆเขามีซ่อมตู้เย็นอยู่ครับอ๋อร้านข้างๆเขามีซ่อมตู้เขาเปิดร้านน้ำติลูกเปิดร้านครับเปิดร้านใหญ่บ่ครับพ่อใหญ่ปานใดครับก็คนหูจักอยู่ครับในเมืองอุบลอ๋อก็หมายถึงว่าเฮาเปิดร้านแล้วก็คันมีไปซ่อมข้างนอกเขาก็ไปซ่อมข้างนอกน้ำติลูกซ่อมข้างนอกน้ำบ่คิดจังได๋คะซ่อมข้างนอกนี่ลูกซ่อมข้างนอกบ่แพงครับ3-400ครับ3-400คือซ่อมอีหยังไงลูกก็ซ่อมพวกเครื่องซักผ้าเฮาก็บอกเพิ่นไปว่าอะไรนี่เสียก็ไปซื้อครับอ๋อบอกเพิ่นคันเพิ่นบ่ไปซื้อก็เฮาไปซื้อให้เฮาก็บริการเพิ่นแม่นครับแล้วย่ามวันธรรมดาบ่แม่นวันเสาร์อาทิตย์นี่ผู้ใดซอยพ่อซั่นบัดนี้พ่อเพิ่นนั่งเฮ็ดอยู่โต๊ะครับเพิ่นจะนั่งเฮ็ดอยู่โต๊ะคนเดียวอ๋อแล้วพ่อสิออกได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ที่มีหนูติแม่นครับที่มีหนูพาขับรถไปติลูกแม่นครับครับบ่ซั่นคันมื้อปกติธรรมดาพ่อก็สิเฮ็ดงานครับอยู่ร้านครับก็สินั่งอยู่โต๊ะครับขาพ่อนี่ย่างได้บ่ลูกขาพ่อก็บ่ปานได้ครับแบบมันขาคนแบบมันเดินแล้วมันจะเสียงออกอ๋อต้องใส่ไม้ค้ำบ่ลูกบ่ครับบ่ใส่ไม้ค้ำแต่ว่าพ่อย่างได้อยู่พ่อย่างได้แต่ว่าขับรถนี่ลำบากติลูกลำบากอยู่ครับถ้ารถใหญ่เพิ่นก็ขับได้อยู่แต่มอไซค์มันต้องเข้าเกียร์กำคาดนะครับอ๋อถ้ารถใหญ่ขับได้อยู่คันมอไซค์ต้องเข้าเกียร์ภูมิใจบ่เป็นลูกของพ่อภูมิใจบ่ลูกภูมิใจเนาะภูมิใจเป็นลูกของพ่อเนาะนะซอยกันซอยพ่อนะลูกเนาะฮักพ่อหลายๆได้ลูกนะเฮ็ดงานตั้งใจเรียนสิ่งที่พ่อต้องการที่สุดคือเห็นหนูเรียนสูงๆเนาะเรียนสูงๆเรียนให้ได้เป็นทหารเด้อบ่อยากเป็นสิฟ้าให้ตำรวจเอาบ่บ่ครับฮะบ่เป็นตำรวจเอาเบอร์ลุงไว้บ่ถ้าหนูอยากเป็นตำรวจเด้อถ้าอยากสอบตำรวจดิเบอร์ไว้ก็ได้ครับเออเบอร์ไว้มาลูกจิ้มให้เดี๋ยวบอกทางนี้บ่ได้คนสิขอหลายโพดเอาเดี๋ยวลบก่อน1อ้าวนะบันทึกเบอร์ลูกไว้ลูกซื้อเกียงไกรเออบ่ต้องโทรมีผู้สาวไปนี่มักสาวเป็นไปยังบ่ปานใดครับเออบ่ปานใดครับบ่ปานใดคือมีแน่อยู่ตัวนี่นานหนูรอนี่นี่ครับมีผู้มาชอบอยู่นี่เนาะครับเออเอาเรียนก่อนนะลูกเด้ออย่าเสพติดอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะลูกเด้อสูบยากินเหล้านี่อย่าไปฝึกอย่าไปหัดเด้อเคยลองไปบ่ครับเอออย่าไปลองคันลองแล้วมันสิยากเด้อมันแบบมันเหม็นครับมันเออดีแล้วล่ะลูกมันเหม็นเนาะย่างไกลๆบ่ต้องไปกระคบคือเก่าละมูแต่ว่าคันมันสูบยาคันมันกินเหล้าเฮาก็ออกห่างมันจักช่วงที่มันอยู่มันกินนะลูกเนาะหมู่สูบยามีบ่เดี๋ยวนี้บ่ครับบ่มีเนาะหมู่กินเบียร์มีบ่บ่มีครับบ่มีเนาะมีแต่ซุ่มอ้ายครับมีแต่ซุ่มอ้ายอ๋อเด็กแว่นมีบ่สิคบกันบ่มีครับหนูบ่แว่นเด้เนาะครับเนาะเออเวลาออกไปข้างนอกต่อไปอย่าลืมเพิ่นได้มีหมวกกันน็อกไปล่ะลูกยังครับบ่มีเออไปหาเริ่มแรกมีอยู่ครับแต่มันเล็กฮะมันเล็กครับมันน้อยครับมันน้อยมันน้อยบ่ยังบ่ได้ซื้อใหม่ติยังครับมันเป็นของเด็กน้อยเห็นทีหมวกกันน็อกมันจะมีหมวกกันน็อกเด็กน้อยนะครับเอาว่าสิไปขอตำรวจให้ยักอันนึงบ่เป็นหยังครับเอาไปซื้อเอาก็ได้นะลูกเนาะเออกินข้าวแล้งไปกินแล้วครับกินข้าวแล้งกับหยังกินกับไข่ทอดครับทอดไข่ครับผู้ใดเฮ็ดกับข้าวสู่พ่อกินผมครับหนูเฮ็ดกับข้าวสู่พ่อกินทุกมื้อที่ลูกหนูได้บุญหลายรู้บ่หนูดูแลพ่อแม่มีหลายคนเด้อ อยากดูแลพ่อแม่แต่ว่าบ่มีพ่อแม่ให้ดูแลพ่อแม่เพิ่นก็ล้มหายตายจากเพิ่นเสียไปหนูจงภาคภูมิใจเนาะหนูมีพ่อก็ยังให้ยังเนี่ยยังหนูก็ได้ดูแลพ่อแต่ยังน้อยค่าลังคนนี่เฒ่าจน50 60ยังบ่เคยดูแลพ่อแม่ดิหนูนี่อายุเท่าไหร่ตอน12ติตอนนี้12 12ปีหนูก็ได้ดูแลพ่อแล้วแม่นบ่ได้ปฏิบัติพ่อแล้วแม่นบ่ภาคภูมิใจนี่แหละพระในบ้านเฮาลูกพระในบ้านเฮาเนาะเคยน้อยใจพ่อบ่บ่ครับพ่อให้เงินไปโรงเรียนมื้อละเท่าใดลูกมื้อละ50ครับใช่หมดบ่ก็บางครั้งก็บ่หมดครับคันบ่หมดเอาเงินไปใส่เอาเงินไปอันนั้นซื้อข้าวกินอยู่บ้านต่อครับอ๋อไปซื้อข้าวกินอยู่บ้านครับเออบ้านก็เซาเขาก็ซื้อพ่อเป็นคนทางไหนอ่ะลูกพ่อนี่พ่อเป็นคนหนองคายครับอ้าวเป็นคนหนองคายมาอยู่จังไหนคือจังมาอยู่อุบลน่ะลูกอันพ่อเล่าให้ฟังบ่พ่อบ่เล่าให้ฟังครับเอาจังไหนคือได้มาอยู่อุบลบัดนี้เพิ่นเห็นเด้เพิ่นไปเรียนเทคนิคแล้วตอนนี้เพิ่นก็นั่นเห็นกับแม่ครับแม่เป็นคนพิการเหมือนกันนะพ่อเป็นคนพิการอ๋อแม่ก็เป็นคนพิการแม่เป็นยังไงลูกแม่เป็นน้ำเนียนแม่มู้ครับขาเพิ่นหน่อย2ข้างเลยครับอ๋อขาเพิ่นน้อยเลย
เพิ่นเอามือเดินเอาครับอ๋อแม่ก็เอามือเดินเอาที่ลูกโอ้ยเนาะผมเห็นแต่แม่ก็พาผมออกมาจากน้ำเยื่อครับแต่อันเด็กๆเลยครับอ๋อหมายถึงว่าแม่แม่หนูกับพี่การไม่ได้กำเนิดขึ้นกันที่ลูกครับพ่อกับพี่การไม่ได้กำเนิดที่ลูกครับโอ้แล้วอ้ายหนูกับปกติ32แล้วลูกเนาะอ้ายอันครับอายุ10อัน13ครับอ้ายอายุ13ที่ลูกครับอ้ายก็มีร่างกายครบ32แล้วลูกเนาะครบครับโอ้บ่ได้ดูแลแม่เลยเนาะแม่บ่สบายอยู่จักปีค่อยเสียเพิ่นบ่สบายอ้ายเบิ่งอยู่ครับโอ้อ้ายเบิ่งอยู่เสร็จอันเพิ่นขี่เพิ่นก็เสร็จให้เพิ่นเหยาเพิ่นก็เสร็จให้เพิ่นโอ้ขี่เหยาก็เสร็จให้แม่ที่ลูกครับแล้วพ่อก็เลยพิการเพิ่นก็ได้มาอยู่นํากันที่ลูกครับก็ได้หนู2คนที่ลูกครับโอ้ภูมิใจเนาะลูกก็ภูมิใจในตัวหนูนะภูมิใจในตัวหนูเพิ่นแล้ววันนี้มีบ่ไปโรงเรียนนี่พ่อบ่ได้มีเงินให้มีบ่เคยมีบ่มันก็บางครั้งก็มีบางครั้งก็บ่มีครับบางครั้งก็มีก็มีอยู่20บาทก็ไปครับมีอยู่20บาทก็ไปครับไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าซ่อมยุดล้านก็พอได้บ่ล่ะลูกก็พอได้อยู่ครับพอได้เนาะหนูเฮ็ดหยังได้แน่คันยุดล้านนี่หนูเฮ็ดอีผมซ่อมพัดลมได้ครับหนูซ่อมพัดลมได้พอสอนซ่อมพัดลมก่อนอย่างอื่นยังบ่ซ่อมครับเพราะว่ามันมีไฟ220ครับถ้ามันจับผิดมันจะสอดคนครับอ๋อหนูเลยบ่ได้ซ่อมทีครับมันยังแห้งอยู่ล่ะลูกเนาะครับช่วงที่แม่เสียเนี่ยหนูอยู่ใส่ช่วงที่แม่เสียไม่ได้นั่งบักข้าวฮะมาคุยกันคุยตัวมาใส่มาจากมาคุยกันแม่นปลาอยู่ไหนนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะนี่กำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยคนเบิ่งเท่าไหร่ฮะคนเบิ่งเท่าไหร่คนเบิ่งเท่าไหร่นี่มาเบิ่งด้วยคนเบิ่งเท่าไหร่มาเบิ่งเอานี่ล้านกว่าคนนี่เท่าไหร่นั่น 1K แม่นเด้อครับฮะเอาไปแล้วทีครับคือว่าบ่แม่นเด็กแว่นสิไปใส่นี่33ครับผมไปอ๋อหนูย่างเอาที่ลูกบ่ครับขี่รถมาครับเอาขี่รถมาติอันนี้สิพากันไปไสนี่กลับบ้านครับสิกลับบ้านบ่มีตำรวจติมื้อนี้บ่ครับตำรวจมาตอน 6:00 น.ครับมันมาตอน 6:00 น.หนูบ่คือบ่ใส่หมวกกันน็อกแน่ลูกบ่ผมสิบ้านโอ้บ้านอยู่นี่ติใกล้ๆนี่สิลูกเรียนนำกันบ่นี่เรียนนำกันบ่หรือบ้านอยู่ใกล้กันอันบ้านก็อยู่ทับไว้นะครับอ๋อของหนูอยู่แถวนี้ครับมีด่านบ่เห็นด่านบ่นี่บอกได้เป็นหยังค่ําๆ2ค่ําๆประมาณ 6:00 น. 5:00 น. เอาขี่ออกไปถนนระวังนะลูกเด้อเฮาบ่ได้ใส่หมวกกันเนาะฮะมาอยู่อุบลนี่แหละลูกมาหาเลาะมาหายามด่านพาไปได้เป็นหยังยืมมอเตอร์ไซค์พาไปได้เป็นหยังฮะใส่หัวนาฬิกาครับมันมีอย่างง่วงหัวนาฬิกาตอนนั้น3บ่4ทุ่มแล้วนี่มัน4 4ที่ทุ่มแล้วกลับไปดิตอนนั้นเฮาโดน2ทุ่มเคยโดนจับบ่เคยเดี๋ยวสิถามอันยับมาสิมาถามยับมายับมาสัมภาษณ์ในสัมภาษณ์ในมาตอนนี้ดับเครื่องก่อนเรียนอยู่ชั้นไหนเด้อนี่ม.2 ครับอันนั้นเด้อลุงม.2 นี่เจ้าใหญ่ม่อสองในเช้าเย็นท่านใหญ่ขึ้นมาอยากเป็นตำรวจบ่นิดๆเจ้าครับฮะยังนิดๆอยู่ติอยากเป็นบ่ตำรวจอยากอยู่ครับอยากอยู่ขันสอบได้เนาะครับท่านตำรวจกับทหารเลือกสิเป็นอีหยังตำรวจครับเป็นตำรวจเป็นหยังค่อยอยากเป็นตำรวจทหารมันลำบากโคตรครับมันเป็นยังไงลูกมันเหนื่อยกว่าตำรวจครับตำรวจไม่ยืนจับเอาจับเอาติครับได้เงินหลายมันบ่เห็นตำรวจได้เงินหลายบ่เห็นตำรวจเห็นครับได้เงินหลายบ่เห็นเขาปรับสดบ่แบบจ่ายเงินสดบ่มีใบเสร็จอีเห็นบ่เห็นบ่บางขั้นครับบางขั้นเห็นอยู่เด้เนาะเห็นบ่แล้วเฟซชื่อหยังเหรอฮะเฟซชื่อหยังเฟซชื่อหยังเดี๋ยวค่อยสิบอกคุยถามซะก่อนแหมอันนั้นกับม.2คือกันติครับม.2คือกันบ้านอยู่รอดนี่ติลูกครับเราว่างตำรวจตำล่านี่ได้เฮาขับรถอันนั้นจักเป็นอีหยังน่ะท่านใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ชีวิตเนาะชีวิตสิเป็นยังไงอันนี้กับโรงเรียนเดียวกันบ่ครับน้องเมื่อกี้นี่โรงเรียนทําบ่เนี่ยกับโรงเรียนเดียวกันอ๋ออันชื่อยังก็เมื่อกี้ลืมแล้วบรรทัดครับฮะบรรทัดบรรทัดบัดชื่อบรรทัดติอ๋อชื่อเล่นมั้ยหันชื่อเล่นบรรทัดอ๋อชื่อเล่นกับบรรทัด
อันสิมากพากันออกมาสิพากันไปใส่ครับอันครับว่าสิพาไปน้ำมอสิพาไปรอหาด่านตำรวจไปน้ำมอบ่ครับจนไปหาแม่ครับพี่สี่อ๋อแม่ทำงานสิลูกแม่บ้านแล้วมองนอกจากนั่นสิหอนาฬิกาอยู่ทั้งนานสิหอนาฬิกาอยู่เพิ่งครับมันสิเป็น3อย่าง4อย่างครับอันนี้ดงอู้เพิ่งครับอ๋ออันนี้ดงอู้เพิ่งครับดงอู้เพิ่งนี่หลายสิตั้งดูติดูครับยามมื้อคืนแต่ยามเช้ามา11:00 นแต่ก่อนยาม11:00 นครับตียามมื้อคืนบ่มีผ่านเลยเห็นมั้ยครับอยู่ดงอยู่หอนาฬิกานี่เป็นด้านหยังด้านเมาบ่ครับเป็นด้านหัวกันน็อกคือกันเนี่ยเอามันสิมาจับยังไงยามมื้อคืนหัวกันน็อกหัวกันครับแต่มันเขียนใบก็ไปอันนี้ลงครับเสียอยู่ลงครับบ่ให้เสียอยู่หั่นติบ่ครับมันเป็นยังนี่แหละครับยังว่าสายยังสาย3นี่แหละครับจน3ลงถ่ายนะครับไม่ยังไงลูกสาย3สายสืบติจอรอ3มั้งนะครับอ๋อแต่ว่ามันไปเสียลงผักครับมองนี่เฮาอยู่มองนี่เฮาอยู่มองไหนลูกดงอู้เพิงครับเขาแยกเขาเอิ้นว่าดงอู้เพิงติดงอู้เพิงครับดงอู้เพิงเอาเดวิดอยู่ดงอู้เพิงได้เดวิดนะอุบลมีด่านซุมือบ่มีดอกมือนี่บ่เห็นแม่จอบตั้งแต่เช้ายังบ่เห็นอยู่เนี่ยแม่ครับลูกหลานมาพ่อกันก็เลยมาเย็นคุยกันอยู่นี่ล่ะทาให้มันตั้งยามไหนเวลาค่อยสิเข้าไปฟ้ามาตอนนี้ด้านเงียบว่าซั่นเออให้มันเงียบอีหลีอันเถาะเหมือนผมเห็นแต่ลุงอะยังนี่ล่ะครับไปซอยผู้หญิงซอยถูกจับ200นะครับ17อายุ17ปีนั่นทีครับอ๋ออยู่อุดรนั่นน่ะครับเออไปซอยน้องผู้หญิงจําได้อยู่ติลูกจําได้ครับเบิ่งครับแม่นบ่ตะลิตวนเด้นั่นเนาะย่างไปใช้บุครับตํารวจก็เลยเห็นด่านเอาตํารวจเอาขึ้นรถโล่ตํารวจเอาขึ้นรถโล่เอาขึ้นรถไปอาดลาดเลยบัดนี้มีเงินอยู่30บาทแม่นบ่แม่นครับเออเบิ่งหลายเบิ่งเตอโดนไปนี่โดนล่ะเบิ่งเตอโดนจําลูกได้อยู่ติได้อยู่ครับจําหน้าได้แม่นบ่จำหัวได้บ่จำได้จ้ะ นักตัวไปตัวมีอุบัติเหตุหลายบ่มอเตอร์ไซค์อยู่อุบลบ่เคยเห็นครับบ่เคยมีเนาะลุงเนาะมีแต่รถใหญ่อ่ะครับรถใหญ่ชนกันติค่ะชนกันหลายติว่าก็อยู่อันนู้นมองไฟแดงนี่ครับชนกันเป็นไดลูกมันพาไฟแดงคือเป็นจังได๋จอดขวางทางอยู่แล้วก็มีมอไซค์ครับส่วนลุงสิไปไสเนี่ยลุงกับสิอยู่นี่ลุงสิไปทั้งลุงเสียงส่วนตำรวจอยู่ตัวนี้คือตำรวจรู้ว่าลุงแม่นี่เขาก็บ่อยากตั้งเลยกับลุงก็สิคุยกับหนูเสร็จก็สิยุติการถ่ายทอดสดก็สิว่นอยู่เลาะนี่แหละไปข้ออีกคนแล้วค่อยสิถ่ายทอดสดอีกจักเพียคนแล้วนั่นนี่แม่ล่ะเห็นแล้วน่ะพยาบาลนี่นะฮะพยาบาลรถแม่ตำรวจประจำบ่ครับพาไปเด็กบ่จับรถได้รับอนุญาตนะลูกอันนี้ได้รับอนุญาตอันนี้ไปซอยคนป่วยนี่เขาได้รับอนุญาตเป็นรถฉุกเฉินนี่ต้องลบอ่ะถ้าเฮาเห็นเฮาต้องลบอ่ะลูกเราก็ห้ามแล่นเกินระยะ20 15ถึง20เมตรห้ามไปตามคนรถคันนี้ตามคนบ่ได้ผิดกฎหมายคนเฮาเห็นรถอันนี้แล่นเฮาอยากแล่นสะดวกนําเขาแม่นบ่เฮาแล่นไปนําคนเขาแล่นบ่ได้ได้ผิดกฎหมายกฎหมายเขาห้ามต้องปล่อยเขาไปมันเกิดอันตรายอ่ะลูกก็ได้วันนี้ก็มาย่างนี่ไม่ซอยคนน้ำมันเบิดอันไหนครับลูกผมไม่ซอยคนน้ำมันหมดอยู่ไสอ่ะอยู่น้องหัวยักน้ำฟังครับน้ำมันเขาเหมือดครับน้ำมันรถใหญ่ที่รถมอไซค์ครับโอ้ซอยเขายังไงลูกยันเริ่มแรกเขาถามว่าเป็นยังเขาว่ารถน้ำมันเบิดแล้วผมบอกว่าสียันมาปั๊มให้ครับโอ้ดันไปซอยฮอดปั๊มที่ครับโอ้เอาได้บุญเนี่ยลูกได้บุญเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาอันตีรุ่นพี่บ่แม่ครับรุ่นพี่ครับเอาเฮ็ดบุญก็ได้บุญไปได้ซอยเนี่ยหนูก็ยัง
ก่อายุยังหน่อยหนูก็ยังซอยคนได้เนาะบ้านอยู่ไสนี่ครับบ้านอยู่หนองบัวลำพูลูกบ้านอยู่หนองบัวลำพูไปเที่ยวน้ำบ่ไปเที่ยวน้ำบ่บ่ค่ะเอาไปลูกอีเสียงส่วนได้ป่ะนี่แยกห้างกันเนาะครับไปค่อยไปค่อยมาแล้วว่าสวัสดีครับลูกสวัสดีสวัสดีครับค่อยไปค่อยมาได้ลูกเด้อครับเราระวังระวังได้ลูกไปครับอ้าวโชคดีลูกโชคดีครับดีครับโชคดีครับครับผู้ใดสวัสดีครับสวัสดีครับด่านมาครับมาเลาะด่านเลาะด่านด่านนี่ครับถ้ามีเก็บตัวได้ก็ห่อเลยครับตอนนี้เบิ่งดูมีหมองไหนเนี่ยเล็กน้อยเลยครับพาทุ่มอยู่นี่นายแม่โค่นี่ครับนายแม่โค่นี่บ่ครับพาทุ่มมีหาเที่ยงคืนก็เป่าอีกก็ห่อเนี่ยแหละครับเออเนี่ยละก็สิเสี่ยงสนอยู่ล่ะนี่ละมื้อนี้โอ้ยเสร็จนี่เลยครับนี่แม่นบ่ครับพี่เออเมื่อกี้ยังสิมีอยู่นี่แหละครับตัวก็ห่ออยู่นายตัวเพิ่นแม่นครับเออครับเด้จักหน่อยนี่บ่เกินหาทุ่มนี่เลยอยู่นายแม่โค่ครับเออนั่นละนั่นละเดี๋ยวสิยุติกันให้ทอดสิเสี่ยงสนแล้วบัดนี้ครับเอาไปเที่ยวนึงนะครับประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งสี่ยูนี่ดังเดี๋ยวมาท้องบัวนะครับเดี๋ยวจีบแบบนี้ลงบ้างมันทายทอดสวดแล้วลูกนี่ทายทอดสวดแล้วหนูเขาไปเอาหนูเขาไปเอาอยู่ในอันนั้นเออหนูพิมพ์เขาไปซื้อลุงอ่ะฮะเบิ่งกำลังเบิ่งตีเห็นไหมล่ะเอากำลังเบิ่งเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับได้โคเลยครับผมบ้านอยู่ได้ขี่รถตี้ตี้ครับเออติดตามป้าประจำแล้วครับอ๋อครับขอบคุณหลายขอบคุณหลายสวัสดีครับสวัสดีครับไปแยกข้างแยกข้างกันแบตเตอรี่ก็สิหมดจะฟ้าวเด้อบ่ทันได้ล่าดอกเอาเป็นความรู้มาแบ่งปันกันเนาะนี่ก็สิ 4 ทุ่มชั่วโมงกว่าๆแล้วเด้เป็นความรู้มาแบ่งปันกันนี่ล่ะเป็นประสบการณ์เป็นปิดฟ้าไทยปิดแล้วคือเตือนดีขอบคุณครับปิดแล้วครับปิดแล้วปิดฟ้าไทยแล้วปิดฟ้าไทยอยู่ครับปิดฟ้าไทยอยู่เมื่อกี้นั่งคุยกันปิดฟ้าไทยขอบคุณหลายปิดไทยรถแล้วครับปิดฟ้าไทยแล้วครับเข้ามาในรถก็เป็นแบ่งปันเรื่องของลูกหลานเนาะบ่ง่วงหรอกครับบ่ง่วงหรอกยังสินี่อยู่ยังสิจอดอยู่แล้วนี่ล่ะยังบ่ทันได้หาหม้องนอนอยู่ดิสิได้พ่ออยู่บ่ล่ะมื้อนี้ประมาณนั้นล่ะป๋าสิมาอีกบ่นี่โอ้ยประมาณแล้วล่ะอุบลประมาณนั้นล่ะมาแล้วมีจะปล่อยกันทิ่มทายทอดสดเขาก็ฮู้แล้วช่องทิพย์ว่าบ่ก็สิยุติแล้วนี่ก็สิยุติเนาะFC ฟันน้ำนมเมื่อกี้นี่มั้ง FC ฟันน้ำนมตำรวจเพิ่นน่าสิรู้ตัวแล้วครับอ๋อครับจอบ้านเอาจอบ้านเอาลิโอโอดิวเมืองโยลิโอขับรถปลอดภัยนะก็ลูกหลานทั้งบนครับโอ้ยังสิล่ะไอ้ลูกเคยไปบ่ล่าสักค่ำมานะ ก็สิมาไล่สดอีกครับโรงแรมบ่ไล่สดอ่ะครับมื้อนี้ขาหายปวดยังครับยังปวดขาอยู่แต่ว่ากินยาไปแล้วที่นี่ยาเนี่ยผมลืมซื้อยากัดกระเพาะอ่ะผมก็เลยบ่ได้นี่บ่ได้ซื้อยากัดกระเพาะก็เลยกินแค่อันเดียวเองครับบอกด้วยก่อนเข้าไปเบิ่งละบ่มีด่านนะครับมื้อนี้บ่มีด่านคุณจันทาพิลมกิจขอบคุณครับมันเขาบ่ย่านดอกแต่ว่าถ้าบ่ตั้งมือเดียวเนี่ยมันบ่ตายแต่ว่าคันตั้งแล้วคันเกิดมันมีความผิดอ่ะมันตายคันตั้งบ่ตั้งมือเดียวแล้วมันบ่ตายแต่ว่าคันตั้งแล้วไปพ่อแล้วมันมีความผิดแล้วมันตายมันเสี่ยงเอาเสี่ยงเอา
ครับระวังตัวในเรื่องพ่อใหญ่ครับผมเมื่อวานหลายอยู่เอาเมื่อวานนี่มื้อนี้ผมฟื้นแล้วเด้เช่นกันขอบคุณครับขอบคุณในหลายสิยุติการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณครับนอนหลับฝันดีเดี๋ยวตอนที่ถ่ายทอดสดตอนพ่อด่านเนี่ยเขาสิถ่ายทอดอีกทีเดียวตอนพ่อด่านเด้อตอนมีด่านพุ่นล่ะครับนะครับพี่ต้นหายไปไหนมานี่อ๋อครับเขาเพจด่านบอกด้วยอุบลเลยครับถ้าผมสิถ่ายทอดสดตอนที่ผมมันเจอด่านเมาทีเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ